จุดเริ่มต้นของศิลปินวันนี้ไปดูจุดเริ่มต้นของ Timefy กันนะครับผมก็เป็นป๊อปแร็ปนะครับชาวอเมริกันนั่นเองนะครับพวกเขาเริ่มต้นยังไงพวกเขาเริ่มต้นโดยวิธีการที่ง่ายมากสำหรับยุคนี้นะครับแล้วก็มีคนทำหลายคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยทำแบบนี้มาก็คือการโคฟเวอร์เพลงที่เป็นที่นิยมอยู่แล้วลง YouTube หรือว่าอาจจะเป็นโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับผมคือมันเป็นวิธีการที่ง่ายเนาะแต่ว่าอย่าลืมว่าพอมันง่ายแล้วเนี่ยใครก็ทำได้เพราะฉะนั้นเราต้องทำให้แตกต่างมีความเป็นตัวเองที่สูงอ่ะว่ายง่ายนะครับทำให้ดีด้วยนะครับเราเห็นแล้วว่าศิลปินใหม่ๆในยุคเนี้ยในตอนเนี้ยเกิดมาจากการโคฟเวอร์เพลงลง YouTube เยอะนั่นมันอาจจะหมายความว่ามันเป็นสูตรสำเร็จกึ่งๆแล้วกันเนาะกึ่งๆสูตรสำเร็จนะครับคือหลายคนทำมันก็ไม่สำเร็จไงใช่ไหมคือมันอาจจะต้องมีองค์ประกอบอย่างอื่นด้วยนะครับแต่เรารู้ทางแล้วเฮ้ยทางเนี้ยโคฟเวอร์เพลงลง YouTube ในแบบที่เป็นตัวเองนะครับลง YouTube แล้วมันสำเร็จมันเหมือนการทำธุรกิจแล้วไปเห็นโมเดลธุรกิจอันนึงเฮ้ยเขาทำอย่างนี้1 2 3 4แล้วสำเร็จก็ปี้มาใช้กับการขายอย่างอื่นก็สำเร็จตามเป็นอย่างอื่นเนาะคือมันต้องมีการปรับเปลี่ยนเป็นของตัวเราเองด้วยนะครับผมเนี่ยแล้วก็สามารถสำเร็จในจุดหมายจุดประสงค์ที่เราตั้งใจไว้ได้นะครับอันเนี้ยมันเหมือนกันเลยนะครับสำหรับการโคฟเวอร์เพลงลง YouTubeมีคนทำสำเร็จมาเยอะแยะแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องไปค้นหาตัวเราเองแล้วว่าเฮ้ยเราจะโคฟเวอร์ไปในทางไหนทางไหนที่มันเป็นจุดเด่นของเราที่เราถนัดบางทีสิ่งที่เราชอบกับสิ่งที่เราถนัดมันอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งเดียวกันแต่เฮ้ยเราชอบแล้วเราพยายามซ้อมพัฒนาตัวเองให้ไปถนัดสิ่งที่เราชอบด้วยเนี่ยเราจะมีความสุขมากแล้วเราก็จะถ่ายทอดออกมาได้ดีมากนะครับผมลองลุยกันดูทางเนี้ยค่อนข้างที่จะเป็นกึ่งสู่สำเร็จแล้วนะครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี้ยทดลองเอาเรื่อยๆเนาะทดลองทำเรื่อยๆประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับคือมันกึ่งแล้วมันเหลือแค่เราไปทดลองทำนะครับผมคราวหน้าจะเป็นจุดเริ่มต้นของศิลปินคนไหนก็ติดตามได้ที่เพจคุกฟิล์มมิวสิกเอ็กซ์เปิดคราวนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ